ขณะเดียวกันนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่บริเวณกรุงเคียฟของยูเครนนะคะมีการรายงานว่ากองกำลังของรัสเซียนั้นได้มีการยิงโดรนเป็นโดรนคามิกาเซ่นะคะชาเฮด136เนี่ยไปที่บริเวณกรุงเคียฟนะคะซึ่งต้องบอกว่าเบื้องต้นนั้นจากการรายงานเนี่ยยังไม่ได้มีจำนวนผู้ที่เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บแต่ว่าทางด้านของโดรนเนี่ยไปส่งผลกระทบนะคะในบริเวณอาคารสำนักงานบริหารทางการของกรุงเคียฟได้รับความเสียหาย2แห่งด้วยกันทางด้านของนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟวิตาลีครินเซสโกนะคะก็ออกมาบอกว่าที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้เนี่ยทางด้านของกองกำลังหรือว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนนั้นสามารถที่จะยิงสกัดโดรนคามิกาเซ่ได้ทั้งหมดเนี่ย10ลำแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เคยมีข่าวว่ารัสเซียได้รับโดรนมาจากอิหร่านที่มีการส่งมาให้กับกองกำลังของรัสเซียเพิ่มเติมแต่ว่าโดยรวมตอนนี้นะคะบรรยากาศพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงเคียฟนั้นยังคงอยู่ในความสงบค่ะครับในขณะที่เมืองหลวงของยูเครนก็คือกรุงเคียฟนั้นครับเวลานี้ชาวเมืองต่างพากันไปหลบภัยในสถานีรถไฟใต้ดินนะครับระหว่างที่มีการแจ้งเตือนเรื่องของการโจมตีทางอากาศและรัฐบาลได้ออกประกาศเตือนภัยทางอากาศในหลายภูมิภาคของยูเครนอนาตาเซียผู้หญิงนักออกแบบเนี่ยก็บอกว่าเมื่อก่อนนั้นเธอไม่ได้ลงไปอยู่ในสถานีรถไฟใต้ดินนะครับเธอเลือกจะอยู่ที่บ้านทำงานออนไลน์แต่ระยะหลังนี้เธอบอกว่าสบายใจที่จะลงไปอยู่ศูนย์พักพิงใต้ดินแล้วทำงานที่นั่นมากกว่าอยู่ที่บ้านเมื่อมีการแจ้งเตือนการโจมตีทางอากาศในตอนกลางวันเพราะเมื่อคิดถึงเรื่องความปลอดภัยแล้วรู้สึกว่าปลอดภัยก็จะดำเนินชีวิตต่อไปในขณะที่ทางด้านดานินซึ่งเป็นนักดนตรีชายวัย28ปีก็บอกว่าตอนนี้เกือบทุกสัปดาห์จะมีการแจ้งเตือนการโจมตีทางอากาศอย่างน้อย1ครั้งตนนั้นกังวลเกินกว่าจะอยู่บ้านแต่ก่อนก็อยู่บ้านได้แต่ว่าหลังจากการโจมตีครั้งล่าสุดเนี่ยตนตัดสินใจลงไปรอใต้ดินดีกว่าทั้งนี้ตนคิดว่าเรื่องเหล่านี้จะจบลงในอีกไม่ช้ามีข้อมูลว่าพวกเขามีอาวุธและขีปนาวุธเหลืออยู่น้อยบางทีอาจจะมีการหยุดระหว่างการโจมตีหรือว่าการโจมตีครั้งใหญ่จะหยุดพร้อมกันแต่ตนก็หวังว่ายูเครนนั้นจะเริ่มโจมตีโครงสร้างทางทหารของรัสเซียกลับบ้างเช่นเดียวกันครับ